สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทที่7ความสัมพันธ์ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้แค่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดทั้งชีวิตและนั่นคือการเปิดชีวิตให้เราที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราจะแยกตัวของเราออกจากคนหรือว่าออกจากสังคมของโลกนี้ปลีกตัวไปอยู่ในป่าหรือว่าอยู่คนเดียวแต่พระองค์ต้องการให้เราที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างชีวิตของเราและพระองค์ไม่ต้องการให้เราละทิ้งความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ดั้งเดิมหรือเราเคยมีอยู่ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้เราจะละทิ้งคนกลุ่มเหล่านั้นหรือเพื่อนๆของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนไม่ใช่สังคมรอบข้างแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขต่างหากที่พระองค์อยากให้ชีวิตของเราได้มีในพระคัมภีร์ได้แนะนำเราในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคนแบบไหนที่เราควรจะมีความสัมพันธ์ด้วยและคนแบบไหนที่เราไม่ควรที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยใน1โครินธ์ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่าจงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีไหว้รูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยพระชนะคำตอนนี้ได้พูดกับเราและแนะนำเราว่าอย่าให้เราที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ได้เป็นคริสเตียนหรือว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ยังปฏิบัติตามอย่างของโลกนี้หรือปฏิบัติตามในชีวิตเก่าๆอยู่ในพระชนะคำตอนนี้บอกว่าให้เราที่จะระวังในการที่เราจะมีความสัมพันธ์อย่ามีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นคนที่เรียกตัวเองว่าลูกของพระเจ้าแต่ยังประพฤติหรือว่ายังปฏิบัติอยู่ในชีวิตเก่าๆอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับท่านและท่านเองก็จะทำแบบเขาพระองค์ห่วงใยความสัมพันธ์ของท่านพระองค์ห่วงใยชีวิตของท่านพระองค์นำท่านออกจากความบาปแล้วอย่าให้เราที่จะกลับเข้าไปอยู่ในความบาปอีกครั้งนึงเพราะสังคมเหล่านั้นจะนำท่านไปที่นั่นครับใน2โครินธ์บทที่6ข้อที่17บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากพวกเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดและเราจะรับพวกเจ้าไว้ในพระวจนะคำตอนนี้ได้บอกกับเราว่าให้เราที่จะแยกตัวออกจากคนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นที่จะนำชีวิตของเราสู่ความบาปเพราะว่าพระเจ้าห่วงใยความสัมพันธ์ของท่านมีความสัมพันธ์หลายความสัมพันธ์ที่นำเราสู่ความสมบูรณ์แต่ความสัมพันธ์บางอย่างนำเราสู่ความบาปและเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วอย่าให้เรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะนำเราสู่ความบาปหรือความตายอีกเลยเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะแยกชีวิตของเราออกจากคนเหล่านั้นหรือกลุ่มเหล่านั้นพระเจ้าสัญญากับเราว่าพระองค์จะมอบสิ่งที่ดีให้กับเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับใน2โครินธ์บทที่6ข้อที่18ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าเราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนี้และนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราได้แยกตัวของเราออกจากคนเหล่านั้นพระเจ้าจะเป็นพระบิดาของเรานั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากจริงๆเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าเองผู้สร้างโลกนี้จะเป็นผู้ดูแลชีวิตของเราพี่น้องครับนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราได้ตัดสินใจว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเราตัดสินใจว่าพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและเราจะเดินตามทางของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นบิดาของเราพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลชีวิตของเราและนั่นเป็นพระสัญญาของพระองค์เมื่อเราได้ทำตามคำสั่งของพระองค์หรือว่าได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราการแยกออกไม่ได้หมายความว่าให้เราตัดขาดออกจากโลกนี้แต่ให้เราเป็นเหมือนไฟของพระเจ้าที่เผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเราหรือออกจากความคิดของเราพระเจ้าต้องการให้เราที่จะแยกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นออกห่างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราจิตตัดออกไปเรายังอยู่ในสังคมนี้อยู่เรายังอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้อยู่แต่อย่าให้เราที่จะให้ใจของเราคล้อยตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ให้เราที่จะตั้งหัวใจของเราตรงต่อกับพระเจ้าให้เราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากกว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเราทั้งหลายเป็นเหมือนเกลือของโลกนี้เป็นเหมือนไฟหรือว่าแสงสว่างของโลกนี้
และให้เราเป็นอย่างนั้นครับเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำเขาออกจากความมืดไม่ใช่ให้เราที่จะเดินไปอยู่ในความมืดให้เราเป็นเหมือนแสงสว่างที่ตั้งอยู่บนภูเขาได้ส่องสว่างของพระเจ้าไปยังชีวิตที่มีความมืดของเขานำเขาออกจากความมืดพระเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของพระองค์เป็นแสงสะท้อนของพระองค์ให้กับคนเหล่านั้นครับพระเจ้าห่วงใยในความสัมพันธ์ของท่านและพระเจ้าต้องการให้ความสัมพันธ์ของท่านเป็นความสัมพันธ์ที่จะนำความสุขและความสมบูรณ์มายังชีวิตของท่านวันนี้ความสัมพันธ์ของท่านเป็นยังไงครับยังดีอยู่ไหมหรือยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ถูกต้องอยู่ให้พระเจ้าได้เป็นผู้ช่วยให้กับเราในความสัมพันธ์ของเรานะครับขอบคุณครับ